สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจ Channel วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนกระถางนะครับมาดูวิธีการปลูกนะครับไม้ด่างนะครับเป็นยางอินเดียครับผมจะมีหลายสีนะท่านผู้ชมยางอินเดียต้นนี้นะครับเป็นของขวัญวันเกิดที่พี่ซื้อให้นะครับผมก็จะเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วเพราะว่าเริ่มจะ อยากจะโตไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มคับกระถางแล้วอันนี้ก็สีสวยครับเป็นด่างชมพูนะครับขาวเขียวนะครับเป็นสีประจำวันเกิดนะครับผมเกิดวันอังคารก็ปลูกเป็นไม้ประดับนะครับสวยงามแล้วก็เป็นไม้มงคลนะครับไม้ด่างนะครับผมมาดูวิธีการเตรียมดินกันเลยนะครับง่ายๆนะครับไม้ด่างอย่างอินเดียนะครับสำหรับดินปลูกนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่มีดินก็ซื้อดินได้นะครับถุงละประมาณ10บาทนะครับถึง20บาทเนาะแต่ว่าดินที่หลังบ้านผมเนี่ยเป็นดินดำดีจังเลยนะครับที่ลพบุรีดินดำครับใช้ดินประมาณ1กระแตงนะครับแล้วก็ผสมกับใบกล้ามปูนะครับถ้าไม่มีก็ใบมะขามเทศเรานี่แหละครับเป็นพืชตระกูลถั่วเหมือนกันครับใช้แทนได้นะครับพอดีที่หลังบ้านเนี่ยผมปลูกมะขามเทศไว้นะครับใช้ใบให้เกิดประโยชน์นะครับมาผสมกับปุ๋ยคอกนะครับส่วนผสมดินปลูกง่ายๆเลยนะครับเราก็จะใช้ใบมะขามเทศหรือใบกล้ามปูนะครับ3ส่วนนะครับปุ๋ยคอกใช้แค่ส่วนเดียวนะครับท่านผู้ชมผสมกับดินเรานี่แหละครับนี่ก็เป็นปุ๋ยคอกนะครับเป็นปุ๋ยมูลวัวที่มาจากฟาร์มโคนมนะครับโคนมเนี่ยเลี้ยงด้วยอาหารที่ดีมีประโยชน์ดังนั้นมูลวัวนะครับจากฟาร์มโคนมเนี่ยเป็นปุ๋ยที่ให้แร่ธาตุอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อต้นไม้มากๆครับครับเทใบกัมปูนะครับถ้ามีนะครับหรือใบมะขามเทศนะครับที่บ้านผมใช้ใบมะขามเทศนะครับคลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับแล้วก็ใส่กระถางปลูกได้เลยนะครับนำดินใส่กระถางปลูกกันเลยนะครับท่านผู้ชมดินร่วนสวยดีจังนะครับผมดินร่วนสวยดีมากเลยครับผมนี่นะครับใบกล้ามปูนะครับหรือใบมะขามเทศเรามีประโยชน์มากปุ๋ยคอกนะครับไปดูครับนี่ใส่ดินประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาต้นยางอินเดียเราลงนะครับกระถางนี้เป็นใบเงินใบทองนะที่ปลูกเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับไม้ยางไม้อินเดียเรานะยางอินเดียเอาลงไปเลยนะครับตั้งตรงกลางกระถางดินปลูกใส่ลงไปเลยนะครับที่เราผสมทำเองถ่ายเองนะครับภาพก็อาจจะประมาณนี้นะครับภาพสั่นๆก็ขอโทษขออภัยครับท่านผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวเราลดน้ำนะครับใส่ดินประมาณนี้นะครับเติมอีกนิดนึงได้นะครับปึ๊บโอ้โห กล้องเกือบล้มอีกแล้วนะฝนน่าจะตกให้นะท่านผู้ชมเพราะว่าฝนมาแล้วครับฝนมาเดี๋ยวน้องก็จะโตแล้วนะครับไม้ด่างอย่างอินเดียให้อยู่ตรงกลางกระถางแบบนี้นะครับแต่มองมุมนี้ก็จะไม่กลางนะครับรดน้ำครับท่านผู้ชมยังไงเนาะการปลูกก็ต้องมีการรดน้ำนะครับ
จะได้สมบูรณ์แบบไม่ลดเยอะนะถ้าเกิดฝนไม่ตกมากพรุ่งนี้ค่อยว่ากันลดใหม่รถพอเป็นพิธีครับผมเดี๋ยวถ้าดูยังไงค่อยมารถใหม่ถ้าฝนไม่ตกจริงๆนะครับพรุ่งนี้เช้าเราค่อยรถนะครับปลูกใหม่ๆก็ไม่ต้องรดน้ำมากครับเดี๋ยวรากจะเน่าเนาะเนี่ยน้องได้กระถางใหญ่แล้วน้องจะโตแล้วนะครับอยากใหญ่แล้วขอบคุณมากๆนะครับที่มารับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฟ้าเปิดแล้วน่าจะไม่ตกแล้วนะครับหรือจะตกกลางคืนครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ Channel ด้วยนะครับทํากินทําขายบ้านๆนะครับสวนน้อยๆปลูก100อย่างนะครับตอนนี้ก็กําลังขยายสวนนะครับไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะครับบริสุทธิ์ด้วยนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกับเจ๊ Channel ใหม่คลิปต่อไปนะครับรักเจ๊แน่นอนขอรักนานๆนะครับ